าบอกว่าเขารู้ซึ้งแก่ใจและการที่คนในครอบครัวต้องรอการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมันรออย่างใจจดใจจ่อแล้วก็ทรมานจริงๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ตรงกำลังพูดถึงเต้ยจรินพรครับผมนางเอกคนนี้คุณพ่อรอเปลี่ยนไปใช่นะครับคุณพ่อของคุณเต้ยเนี่ยคือเคยป่วยเป็นโรคไตนะหลังจากต้องรอคิวผู้บริจาคนานถึง10เดือนสำหรับคุณเต้ยนะครับซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเปลี่ยนไตได้ก็เหมือนได้ชีวิตใหม่นะวันนี้พี่กวางสายเอี้ยมนะครับทีมงานห้องข่าวบันเทิงของเรามีโอกาสได้เจอนะก็ให้คุณเต้ยแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันดีกว่าอ่ะเชิญครับถามครับจริงๆเต้ยก็เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อเต้ยก็เพิ่งโชคดีมากๆได้เปลี่ยนอวัยวะไปก็คือได้เปลี่ยนไตไปค่ะมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคือเขามีคนใจดีที่แบบแสดงเจตจำนงไว้แล้วคุณพ่อเต้ยก็ได้เปลี่ยนจริงๆอะไรค่ะก็เลยรู้สึกว่าเต้ยไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเพราะเต้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครค่ะไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยไปบริจาคอวัยวะของตัวเองค่ะทั้งร่างกายเลยก็คือบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะที่สามารถใช้ได้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเต้ยเป็นผู้รอคอยเนาะเพราะเราก็มีความหวังเราก็อยากให้คนที่เรารักได้กลับไปใช้ชีวิตสบายๆเหมือนที่เขาเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะณช่วงนั้นก็ได้แต่รอคอยแล้วก็มีความหวังจนกระทั่งประมาณเดือนที่10ค่ะที่รอมาระหว่างรอคุณพ่อก็ต้องไปฟอกไตใช่ค่ะพอโทรมาก็ดีใจมากๆที่คุณพ่อได้เปลี่ยนไตค่ะก็ดีสามารถที่จะทานอาหารได้แบบที่ไม่ต้องกังวลมากๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตมีอิสระขึ้นมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนต้องไปฟอกไตตลอดไม่ใช่แค่พ่อได้ชีวิตใหม่นะคะครอบครัวด้วยค่ะนี่แหละครับการบริจาคอวัยวะนะครับก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะต่อลมหายใจนะเราก็อยากให้เรียกว่าช่วยเหลือกันขอให้คุณเต้ยและครอบครัวนะคุณพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพี่อัมเนาะใช่เลยนะครับแล้วก็แฮปปี้แฟมิลี่แล้วก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับเต้ยก็ไปบริจาคร่างกายครับผมนะครับจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะถูกต้องจะเป็นวัยรุ่นอะไรก็สามารถทำได้ใช่ครับ